พอเราเข้าใจเรื่องของ Escape Sequence มาบ้างแล้วนะครับรู้จักการคอมเมนต์รู้จักการประกาศตัวแปรนั่นนู่นนี่แล้วต่อไปเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมให้เป็นโปรแกรมกันจริงๆนิดนึงนะครับก็คือโปรแกรมทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่กดโปรแกรมปุ๊บรันขึ้นมาแล้วประมวลผลได้เลยอะไรเงี้ยบางทีมันจะต้องมีการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้ามาเช่นเราต้องการจะใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่ตัวเลขอะไรประมาณเนี้ยเราจะเขียนโปรแกรมภาษา Java ให้มันรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดได้ยังไงบ้างนะครับสเต็ปแรกครับเราจะต้องเขียนโปรแกรมให้ได้หน้าตาเป็นประมาณนี้อ่ะอาจารย์จะอธิบายเป็นคร่าวๆไปก่อนแล้วกันดีเทลต่างๆรายละเอียดเดี๋ยวเราจะเขียนไปเรื่อยๆเราจะทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับสเต็ปที่1ครับถ้าเราต้องการจะรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้ามาเราจะต้องพิมพ์คําสั่งณบรรทัดบนสุดเลยของภาษา Java เราต้องพิมพ์คําสั่งว่า import java.util.scanner ตัวนี้จะทําหน้าที่ในการเรียกชุดคําสั่งของการรับข้อมูลสแกนเนอร์นี้ไม่ใช่เครื่องสแกนที่เอาไว้สแกนรูปภาพนะครับสแกนเนอร์ Scanner แปลว่ามันจะเอาไว้ตรวจสอบว่ามันมีการป้อนข้อมูลจากตัว output เขาเรียกตัว input ภายนอกเข้ามาอะไรบ้างนะครับก็คือมันจะสามารถตรวจสอบว่าเฮ้ยมันมีคีย์บอร์ดป้อนข้อมูลเข้ามาหรือเปล่านะครับสเต็ปแรกเราต้องทำการ import ตัวนี้เข้ามาก่อนในตัว source code โปรแกรมของเรานะครับสเต็ปที่2เมื่อเราต้องการจะรับข้อมูลนะครับจากคีย์บอร์ดเนี่ยหรือจากหน้าจอของเราเนี่ยเราจะต้องทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่าอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์คืออะไรอย่าไปสนใจครับไม่ต้องสนใจจำคำสั่งบรรทัดนี้ก่อนก็พอว่า scanner sc เท่ากับ new scanner วงเล็บ system จุด in วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็ semicolon ตัวนี้ครับบรรทัดนี้ทั้งบรรทัดที่6เนี่ยเรียกว่าการสร้างอ็อบเจกต์นะครับการสร้างอ็อบเจกต์เพื่อใช้ในการรับข้อมูลแล้วอ็อบเจกต์ที่ว่าเราสร้างขึ้นมามันหน้าตายังไงมันอยู่ตรงไหนอ็อบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมามันชื่อว่า SC SC ตัวนี้คือตัวที่พูดเป็นภาษาง่ายๆว่าเป็นตัวที่จะเอาไว้ใช้ในการเรียกนะครับข้อมูลจากคีย์บอร์ดออกมานะครับทีนี้ไอ้ข้อมูลจากคีย์บอร์ดเราจะรับเข้ามาเราจะพิมพ์เข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาเข้ามาในโปรแกรมเราหน้าบรรทัดที่7นะครับที่บรรทัดที่7เนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้ามานะครับก็คือเอาอ็อบเจกต์ SC ที่ว่าเนี้ยมาจุดด้วย next นะครับจุด next ตัวนี้คือการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้ามาเมื่อเราพิมพ์อะไรก็ตามข้อมูลนั้นนะครับเมื่อเรากด enter ปึ้งเข้ามาปุ๊บข้อมูลนั้นจะมาเก็บอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า text นะครับที่ฟรีชนิดข้อมูลเป็น string ฉะนั้นเป็นสตริงก็คือเป็นข้อความใช่ไหมครับเรารับข้อมูลจากคีย์บอร์ดมาเป็นข้อความเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า text นะครับพอมาถึงบรรทัดที่8บรรทัดที่8ทำอะไร system.out.print input text is บวกด้วยตัวแปรฉะนั้นนี่คือตัวแปร text ใช่ไหมครับเรารับข้อมูลจากหน้าจอมาอย่างเช่นเราใส่ชื่อเข้ามาว่าชื่ออาจารย์ M อย่างเงี้ยใส่เข้ามาในตัวแปร text เวลามัน print นะครับมันจะ print คำว่า input text is อาจารย์ Mแบบนี้ครับคือการ input ข้อมูลหรือว่าป้อนข้อมูลมาจากตัวคีย์บอร์ดนะครับมันมี3สเต็ปอันนี้ทำความเข้าใจไว้ก่อนจำไว้ก่อนครับยังไม่ต้องสนใจว่ามันทำงานยังไงบ้างจำไว้ก่อนว่าเราต้อง import นะเราต้องสร้าง object นะแล้วเราก็ใช้คำสั่งในการรับข้อมูลนะครับในตัวนี้อาจารย์ได้สรุปไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราอธิบาย source code ใช่ไหมอันนี้อาจารย์สรุปเป็นรายละเอียดไว้ให้ว่าเราต้อง importjava.util.scanner นะครับแล้วเราก็มาสร้างออบเจกต์สร้างออบเจกต์เสร็จปุ๊บเราก็มารับข้อมูลด้วยเมธอดที่ชื่อว่า next นะครับเราจะได้ข้อมูลมาเป็นรูปแบบของ string นะครับในทางมองเดียวกันถ้าเราไม่รับข้อมูลเป็น string ล่ะถ้าเราต้องการจะรับตัวเลขล่ะนะครับรับตัวเลขเราใช้คำสั่งที่ชื่อว่า next int นะครับ next int ก็จะ int ก็แปลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะครับ int ย่อมาจาก integer คือจำนวนเต็มฉะนั้นเรารับจำนวนเต็มเข้ามาเราใช้คำสั่ง next int นะครับ next int จะรับจำนวนเต็มตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับทุกอย่างเขียนเหมือนเดิมหมดครับมันมีคำว่า util scanner นะครับแล้วก็สร้าง object แล้วก็อาจารย์ประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับเช่นตัวแปรบรรทัดที่7ว่าตัวแปร number ปีชนิดเป็น int ก็คือ integer เลขจำนวนเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดในสไลด์ถัดไปเนาะเรารับข้อมูลนะครับรับข้อมูลเข้ามาว่าเป็น next int รับข้อมูลตัวเลขเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร number แล้วหลังจากนั้นอาจารย์เอาตัวแปร number ตัวนี้มาแสดงผลโดยใช้คำสั่ง system.out.print print ข้อความว่า input number is บวกด้วยนะครับ
number ออกมาเราใส่เลขอะไรออกมามันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับมาโชว์ตรงนี้ฉะนั้นเราสามารถรับข้อมูลได้ทั้งตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรนะครับตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรทีนี้จากโค้ดตัวอย่างของอาจารย์จากโค้ดตัวอย่างของอาจารย์แล้วถ้าสมมติอาจารย์พิมพ์ข้อมูลนะครับสมมติอาจารย์พิมพ์รับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเนี่ยสมมติอาจารย์กดเลข5โปรแกรมนี้โปรแกรมหน้าตายแบบนี้นะลองไล่โค้ดดูนะครับลองไล่ซอฟต์โค้ดดูว่าถ้าอาจารย์กดเลข5ผลลัพธ์จะแสดงผลอะไรตัวอย่างนะครับอาจารย์สร้างอาจารย์ import เข้ามาจากว่าอยู่ที่ scanner นะครับสร้าง object เรียบร้อยนะครับแล้วก็รับข้อมูลเข้ามาที่บรรทัดนี้ครับ sc.nextint รับเลข5เข้ามาเลข5อาจารย์รับเลข5เข้ามาปุ๊บเก็บไว้ในตัวแปร number แน่นอนตัวแปร number มีเลข5แล้วอาจารย์ถามว่า system.out.println มันปริ้นข้อความว่าอะไรถ้าอาจารย์เอา number มาบวก10ลองคิดครับเฉลยนะครับผลตอนนี้จะออกมาเป็นคำว่า input number is 510นะครับ510ตัวอย่างนะครับ510ทำไมถึงเป็น510เพราะว่าข้อความตัวนี้นะครับข้อความตัวนี้มันเป็นตัวแรกมันเป็นข้อความก่อนพอเป็นข้อความปุ๊บการทำงานเนี่ยถ้าเราเรียนในวิชา problem มาแล้วเราจะรู้ว่าเครื่องหมาย operation มันทำงานจากซ้ายไปขวาฉะนั้นมันจะเอาข้อความนี้ไปบวกกับตัวเลขเลข5ที่เรารับเข้ามาพอรับเลข5เข้ามาปุ๊บนะครับข้อความบวกกับเลข5จะกลายเป็นข้อความปุ๊บมีเลข5ต่อท้ายละแล้วก็ทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นข้อความไปบวกกับเลข10เลข10ก็เลยกลายเป็นข้อความไปด้วยกลายเป็น input number is 510นั่นเองนะครับ